ให้คุณผู้ชมเกาะติดกันหน่อยนะคะกับสถานการณ์ของตลาดเครื่องแต่งกายกีฬาสำหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนที่เติบโตดีวันดีคืนทีเดียวนะคะก็ดึงดูดผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาต่อเนื่องเลยเหมือนกันนอกเหนือจากจะมียักษ์ใหญ่อย่างเช่น Adidas Nike แล้วมีอันท่าจากจีนตอนนี้พร้อมที่จะเข้ามาท้าชนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมเกาะติดดูกลยุทธ์ของเขากันหน่อยนะคะมั่นใจอย่างไรถึงจะมาต่อสู้กับคู่แข่งรายใหญ่เหล่านี้ได้นะคะไม่เบานะนี่เขามาพร้อมเอกลักษณ์ล่ะโดยนิเคอิเชียเขารายงานค่ะว่าแบรนด์ชุดกีฬาของจีนกำลังหลั่งไหลเข้ามาสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนเพื่อแสวงหาการเติบโตและก็ชี้ให้เห็นด้วยค่ะว่าตลาดในภูมิภาคนี้กำลังสดใสทีเดียวท่ามกลางตลาดอื่นๆอย่างเช่นจีนและก็สหรัฐอเมริกาที่อิ่มตัวแล้วนะคะโดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาอันท่าแบรนด์ชุดกีฬาสัญชาติจีนและก็เป็นผู้สนับสนุนหลักของไคลรี่เออร์วิงนักบาสเกตบอลดาวดังจากสหรัฐได้จัดกิจกรรมนำเออร์วิงมาพบปะกับแฟนๆชาวไทยเป็นครั้งแรกค่ะที่ร้านเรือธงของแบรนด์ใจกลางกรุงเทพมหานครโดยที่ความเคลื่อนไหวนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการสร้างการเติบโตของแบรนด์เพื่อเจาะตลาดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งก็มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีกว่าตลาดที่เติบโตเต็มที่แล้วทั้งที่จีนและก็สหรัฐนะคะโดยข้อมูลจากบริษัทผู้ให้บริการวิจัยตลาด Euromonitor International ประเมินว่ายอดขายชุดกีฬาสำหรับทุกแบรนด์ในภูมิภาคอาเซียนจะเติบโตจาก 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 260,000 ล้านบาทในปีนี้ไปเป็น 11,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากถึง 350,000 ล้านบาทในปี2572ค่ะขณะที่แบรนด์อันท่าเข้ามาเปิดร้านเรือธงแห่งแรกในกรุงเทพตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปัจจุบันขยายสาขาเพิ่มขึ้นมากกว่าครึ่งโหลแล้วคุณผู้ชมขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้ขยายสาขาไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันนี้ซึ่งปัจจุบันมีสาขาแล้วอยู่ในเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็ที่มาเลเซียค่ะแนวโน้มการเติบโตดังกล่าวมาจากการที่ผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังให้ความสนใจกับการออกกำลังกายตลอดจนการแต่งกายแบบชุดลำลองก็เลยทำให้ผู้เล่นรายใหม่ว่าจะเป็นอันท่าหรือว่าลีนิงรวมไปถึงโคก้าผู้ผลิตรองเท้าวิ่งสัญชาติอเมริกันและแบรนด์ออนจากสวิตเซอร์แลนด์ต่างก็กำลังท้าทายผู้นำระดับโลกอย่าง Nike และ Adidas นั่นเองค่ะขณะที่อุตสาหกรรมชุดกีฬาในภาพรวมของโลกกำลังมองหาการฟื้นตัวจากปัญหาเงินเฟ้อและสินค้าล้นสต็อกที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2566โดย Euromonitor คาดการณ์ว่าการเติบโตของยอดขายทั่วโลกอยู่ที่ 106.2 ในปีนี้และจะเติบโตอีก 106.4 ในปีหน้าค่ะเมอร์กริตเลอโลแลนนะคะผู้จัดการอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายและรองเท้าจาก Euromonitor บอกว่าเป็นการเติบโตที่ดีกว่าอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายและรองเท้าโดยรวมนะเพราะว่าเทรนด์การแต่งกายทั่วโลกก็เน้นสวมใส่ชุดกีฬาแบบลำลองแล้วค่ะอีกทั้งผู้บริโภคทุกวัยนะต่างให้ความสนใจการมีรูปร่างที่ดีมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะนิเกอิได้รายงานด้วยนะคะว่าอันท่ามีส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.92 ในปี2565เป็นร้อยละ 3.38 ในปีนี้ค่ะขณะที่ผู้นำตลาดอย่างไนกี้กลับมีส่วนแบ่งตลาดลดลงนะคะจากร้อยละ 17.06 เป็นร้อยละ 15.72 ค่ะด้าน Adidas ก็มีส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงเช่นเดียวกันนอกจากนี้ครึ่งปีแรก2567อันท่ากวาดรายได้ได้ถึง 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นการเติบโตสูงถึงร้อยละ 13.8แต่ว่า Nike พบว่ามีรายได้สุทธิลดลงร้อยละ28ในไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นการลดลงจากตลาดอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตกแต่ก็ได้ชดเชยบางส่วนจากการเติบโตในเอเชียมาค่ะทั้งฝั่งของคุณดามียนโยนักวิเคราะห์ผู้บริโภคและการค้าปลีกของ BMI บริษัทในเครือของ Fix Solution บอกว่ากีฬาที่ใช้ทักษะการเล่นน้อยอย่างเช่นพิกเกิลบอลพายเรือแล้วก็การวิ่งเนี่ยกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะขณะที่ผู้ชมบาสเกตบอลฟุตบอลแล้วก็เทนนิสยังคงแข็งแกร่งในภูมิภาคนี้เขายังตั้งข้อสังเกตด้วยค่ะว่าตลาดสนีกเกอร์อาจจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะคะในสหรัฐแล้วก็ที่จีนแต่ว่าการขยายตัวของเทรนด์นี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวรายงานดังกล่าวยังระบุด้วยค่ะว่าแบรนด์จีนอย่างอันท่าสามารถลดต้นทุนได้จากการควบคุมห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดซึ่งก็ทำให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะคะที่จะชนะใจผู้บริโภคในอาเซียนที่ให้ความสำคัญกับราคาและก็ความมีชื่อเสียงของแบรนด์จะเห็นได้จากในประเทศไทยค่ะรองเท้าบาสเกตบอลรุ่นช็อคเวฟของอันท่ารุ่นที่ราคาถูกที่สุดเนี่ยจะสามารถซื้อได้ในราคาต่ำกว่า100ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณสัก 3,400 จนถึง 3,500 บาทขณะที่แอร์จอร์แดนของไนกี้ราคาขายปลีก
ขาสูงกว่านะคะอยู่ระหว่าง127จนถึง230ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4,400 ไปจนถึงเกือบ 8,000 บาทเลยค่ะส่วนที่ฟิลิปปินส์ค่ะก็นับเป็นฐานผู้ชมที่ใหญ่อันดับที่2เลยของ NBA นอกสหรัฐอเมริกานะคะคุณอนินทิธามาเนียตนักวิจัยอาวุโสประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของยูโรมอนิเตอร์ให้ความเห็นว่าความภักดีต่อแบรนด์ของผู้บริโภคมักจะเชื่อมโยงกับการรับรู้ถึงคุณภาพและก็ชื่อเสียงโดยยักษ์ใหญ่ระดับโลกทั้ง Nike และก็ Adidas ยังคงถูกมองว่าเป็นตัวเลือกแรกๆแต่ขณะนี้กำลังเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทั่วไปมักมีความอ่อนไหวด้านราคาแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสามารถในการจ่ายและก็ความคุ้มค่าค่ะตัวเองก็เป็น อ่อนไหวด้านราคานะคะขณะที่ผู้ประกอบการชาวฟิลิปปินส์รายหนึ่งบอกว่าชาวฟิลิปปินส์มักจะมองหาแบรนด์จากตะวันตกที่มีชื่อเสียงมากกว่าแต่ก็มีคนจำนวนมากขึ้นที่มองหาแบรนด์ท้องถิ่นแล้วก็แบรนด์จากเอเชียที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะอย่างไรก็ดีการรับรองจากนักกีฬาก็ทำให้แบรนด์มีความน่าเชื่อถือและมีคุณค่าเหมือนกันค่ะที่จะไปช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคยอดขายความภักดีต่อแบรนด์เห็นได้จาก Nike Air Jordan นี่แหละที่ตั้งชื่อตามไมเคิลจอร์แดนก็เป็นรองเท้าบาสเกตบอลที่ขายดีที่สุดตลอดกาลนะคะส่วนคอลเลคชันเลบรอนเจมส์ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในเอเชียก็เป็นแรงหนุนราคาจากความนิยมต่อกีฬาบาสเกตบอลในตลาดต่างๆเช่นฟิลิปปินส์แล้วก็จีนสำหรับตลาดจีนเองคุณผู้ชมแบรนด์อันท่ายังตามหลัง Nike นะแต่ว่า Nike เองก็บอกไปแล้วว่ากำลังสูญเสียความได้เปรียบในจีนมากเรื่อยๆข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษา McKinsey พบว่าแบรนด์ท้องถิ่นมีส่วนแบ่งตลาดในจีนรวมกันมากถึง160โดยได้รับประโยชน์จากกระแสชาตินิยมนะคะที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่าโกเฉานะโดยคนรุ่นใหม่ก็หันไปใช้สินค้าที่เป็นแบรนด์ท้องถิ่นกันมากขึ้นอย่างไรก็ดีในตลาดจีนค่ะรองเท้าบาสเกตบอลอันท่ารุ่นของไคลี่เออร์วิงก็เป็นรุ่นขายดีอันดับ3นะคะแอร์จอแดนของ Nike อยู่ที่1นะแล้วก็ไคลี่โบแมนผู้อำนวยการฝ่ายขายทั่วโลกของอันท่าบอกว่าตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดใหญ่อันดับ2นะของอันท่าส่วนอันดับ3คือตะวันออกกลางทางแบรนด์ก็เพิ่งจะขยายเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาเมื่อปีที่แล้วนิกเกอีบอกด้วยว่าแม้อันท่าจะมีการเซ็นสัญญากับนักกีฬา NBA ในอเมริกาช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่เอาเข้าจริงเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นถึงความก้าวหน้าครั้งใหญ่เนี่ยในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกาโดยเมอร์กลิตเลอโลเลนจากยูโรมอนิเตอร์บอกอีกว่าอันท่ายังคงต้องพึ่งพาตลาดจีนเป็นหลักค่ะแม้ว่าผู้บริโภคชาวจีนจะจำกัดภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากขณะเดียวกันการเดินหน้ากลยุทธ์การสร้างแบรนด์ระดับบนด้วยการเข้าซื้อแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นซาโลมอนอาร์คเทอริสแล้วก็วิลสันซึ่งก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวตะวันตกมากกว่าด้วยค่ะซึ่งสำหรับในตลาดจีนแบรนด์ชุดกีฬาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอันท่าหรือหลีหนิงต่างก็กำลังสร้างแรงกดดันต่อแบรนด์ใหญ่นะคะโดยทำรายได้เติบโตต่อเนื่องแล้วก็ทำลายสถิติแซงหน้าทั้ง Nike แล้วก็ Adidas ด้วยโดยเว็บไซต์ท้องถิ่นของจีนรายงานค่ะว่าครึ่งแรกของปีนี้อันท่าเปิดเผยรายได้อยู่ที่ 33,740 ล้านหยวนก็แซงหน้า Nike China 120นะคะแล้วก็นำหน้า Adidas China สูงถึง 160% ด้วยส่วนปี2566อันท่าเขามีรายได้อยู่ที่ 62,360 ล้านหยวนก็เพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 16.2 เลยค่ะในทำนองเดียวกันรายได้ของหลีหนิงเองก็เพิ่มขึ้นร้อยละ7จากปีก่อนตลาดที่มีการเติบโตมาจากการที่รัฐบาลจีนสนับสนุนโครงการเริ่มด้านกีฬาเพื่อที่จะส่งเสริมกิจกรรมกลางแจ้งการมีสุขภาพที่ดีค่ะขณะเดียวกันกระแสโกเฉาก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้แบรนด์ท้องถิ่นมีความโดดเด่นและก็กำหนดเป้าหมายไปที่ตลาดผู้บริโภคโดยเฉพาะเจนซีที่กำลังเติบโตได้นั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมหนึ่งธุรกิจนะที่น่าสนใจแล้วก็เราจะได้ยินแบรนด์ใหม่ๆนะเออถ้าแบบวันนี้เราเลยได้รู้จักอันท่าเนาะเออไม่ธรรมดานะใช่แล้วก็ยังมีเขามาเงียบๆแต่เขาก็มียอดขายที่เติบโตเนาะใช่ในจีนนี่ก็ได้รับผลตอบรับดีมากก็เลยมั่นใจบุกเจาะตลาดโลกอีกนะคะแล้วยังมีโอ้โหโฮก้ามีออนต้องบอกเลย Adidas กับ Nike อยู่ในยุคที่ต้องปัดเหงื่อไปตามๆกันนะคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ